ให้ดูคลิปนี้กันค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาเป็นภาพที่เราเห็นเหตุการณ์นาทีชีวิตนะคะช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเอื้องพึ่งเทศบาลตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเด็กน้อยอายุเพียงแค่8วันนะคะที่เขาหายใจติดขัดสืบเนื่องจากสำลักนมเจ้าหน้าที่ก็ทำการช่วยเหลือจากนั้นเร่งนำส่งโรงพยาบาลสารพีตามคำร้องขอหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทุกคนชื่นชมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจนเด็กปลอดภัยค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีบ้านพักบริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลหนองพึ่งเขาอุ้มเด็กทารกเพศหญิงวัย8วันเข้ามาหาที่ศูนย์กู้ชีพเอื้องพึ่งเทศบาลตำบลหนองพึ่งแล้วเด็กนี่ลักษณะใบหน้าซีดเลยนะคะคุณพ่อเขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาที่คุณแม่กำลังให้นมลูกอยู่เนี่ยปรากฏว่าลูกสำลักนมหายใจติดขัดตอนนั้นตกใจค่ะรีบอุ้มลูกมาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือจนเด็กส่งเสียงร้องแง่ขึ้นมาเลยจากนั้นเด็กหายใจได้เองแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนจนอาการของเด็กปลอดภัยสืบเนื่องจากได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ